เดี๋ยวแบงค์เริ่มเลยก็กลุ่มธนาคารประกาศงบออกมาแล้วค่ะอือหือค่ะค่อนข้างดีเลยนะคะกลุ่มธนาคารแล้วเนี่ยเดี๋ยวบ่ายสองก็มีประชุมกนง.ค่ะพี่เปียก็คาดว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ย25สตางค์ค่ะแล้วก็คาดว่าจะขึ้นครั้งละประมาณ25สตางค์ค่ะมันก็จะแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีประกาศ MSCI ค่ะก็คือตัวเป็นรายไตรมาสก็จะคาดว่าเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะเพิ่มน้ำหนักกลุ่มธนาคารไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเก็บปันผลกันมาเนี่ยค่ะค่ะแนวรับเนี่ยค่ะลูกค้าท่านใดเก็บมาพิมพ์99มาให้ดูหน่อยนะคะก็ถือรอไปค่ะแล้วก็ตัวปันผลเนี่ยถ้าจะขายทำกำไรพี่เปี๊ยกก็ทำจุดขายให้กับลูกค้าไว้ในห้องปันผลเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะโอเคแล้วก็มีพี่ท็อปค่ะเมื่อวานเพิ่งประกาศงบออกมาค่ะก็ดีกว่าไตรมาสที่แล้วด้วยไตรมาสที่แล้ว 3.5 ไตรมาสนี้ทำได้ 12.4 ค่ะพี่เปียกค่ะเดี๋ยวรอประกาศปันผลแต่ว่าวันที่18นี้ค่ะอาทิตย์สัปดาห์หน้าก็จะมีประกาศเพิ่มทุนแล้วเดี๋ยวแบงก์ตามเรื่องราคาเพิ่มทุนให้แล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะจ๊ะค่ะก็พี่ปุ้นใหญ่ค่ะก็ประกาศงบออกมาแล้วค่ะก็ดีกว่าไตรมาสที่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ประกาศปันผลมาแล้วจ้ะให้6บาทค่ะเอ็กเมื่อไหร่ไม่รู้นะเอ็กวันที่เหรอคะเออใกล้ๆแล้วค่ะเดี๋ยวแม่งดูให้วันที่น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าปูนใหญ่เอ็กวันที่10ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่10นี่แหละโอ้เอ็กแล้วค่ะเอ็กวันนี้แล้วค่ะคนที่ซื้อปูนใหญ่มาก็วันนี้ก็เอ็กไปแล้วนะคะได้ปันผล6บาทค่ะจ้ะเงินก็จะเข้าบัญชียังไม่เข้าวันนี้เดี๋ยวมันจะมีวันจ่ายเงินนะคะแล้วก็นะแอดค่ะพี่แอดวานซ์ค่ะก็ประกาศจ่ายปันผลมาแล้วค่ะค่ะ3บาท45ค่ะก็เอ็กวันที่19สิงหาค่ะโอเคอินทัชคาดว่าจะจ่าย 1.26 เดี๋ยวยังไม่เฟิร์มเดี๋ยวตามให้นะจ๊ะค่ะก็มีตัวที่รองบก็จะมีพี่ดิฟพี่แลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะพี่ TVO แล้วก็พี่อินทัชค่ะ okay. นอกนั้นก็ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วนะจ๊ะครับส่วนใหญ่พี่ประกาศมาก็ปันดีกว่าที่คาดดีกว่าไตรมาสที่แล้วนะใช่ได้ใช่แหละใช่แล้วค่ะแบงค์ไฮไลท์สีเอาไว้ก็คือดีกว่าไตรมาสที่แล้วค่ะทีนี้ก็มาดูพอร์ตหุ้นเติบโตกินคำใหญ่ของเรากันนะจ๊ะก็มีบาบาค่ะบาบาประกาศงบออกมาแล้วค่ะไตรมาส Q1 เนี่ยทำได้ประมาณ 1.16 แต่ Q2 ก็เพิ่มขึ้นค่ะก็ประมาณ 1.7 ค่ะตอนนี้ราคาก็ลงมาแถวแนวรับเดิมแล้วค่ะแถวโซน4บาทค่ะใครยังไม่ได้เก็บก็เก็บได้นะจ๊ะจ้ะค่ะคอนเซ็ปต์หุ้นกินคำใหญ่คือเราค่อยๆทยอยเก็บค่ะอือฮึโอเคแล้วก็เหลือเดี๋ยวแบงก์ก็จะคอยตามงบของตัวอื่นๆให้นะคะก็จะมาใส่ไว้ในแบงก์หาข้อมูลว่า 1.7 อะไรด้วยนะ 1.7 พันล้านเหรียญหรืออะไรอะไรนะคะไอ้กำไรไตรมาส2 1.71 1.16 อ่ะหน่วยเป็นอะไรค่ะแล้วจะไปไหนเนี่ยรอบหน้าก็ได้รอบหน้าก็ได้ วันนี้ลนๆนะวันนี้ลนๆนะฟังเสียงพี่เปี๊ยกมันจะแบบอ๋อมันฟังไม่ชัดอย่างงี้พี่ไม่พูดแทรกดีกว่าแบงค์ลุยไปเลยแล้วค่ะตอนนี้ชัดแล้วเดี๋ยวหนูไปฟังย้อนหลังว่าพี่เปี๊ยกแจ้งว่าอะไรคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้นะจ๊ะค่ะโอเค ต่อไปอ่ะเรามาดู DR กันค่ะก็มีลูกค้าถามมาว่า DR จะได้รับปันผลไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวแม่คุณอังอิงว่าเขาจ่ายปันผลหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าหุ้นที่อ้างอิงจ่ายปันผล
คนที่เก็บ DR ก็จะได้รับปันผลในเป็นเงินบาทเช่นกันแล้วก็ต้องรอประกาศจ่ายปันผลจ้ะเรามาดูตัว DR ต่างๆเนี่ยค่ะค่ะมาดูก็ BYD ก็มีปันผลให้นะคะพี่เปียกอันนี้เราดูได้จากตัว Invest อะไรนะ Trading View ได้เลยค่ะอือหือค่ะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะก็ BYD ก็จะมีประกาศงบแล้วเดี๋ยวแบงค์คอยตามเอางบมาให้ทราบนะคะอืมค่ะก็ไตรมาสมีไตรมาสที่แบบบางไตรมาสที่จะงบต่ำกว่าที่ตลาดคาดราคาเขาก็จะลงมาค่ะอือฮึค่ะพองบดีกว่าตลาดคาดก็จะแบบราคาขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะเทรดกรอบกว้างอยู่อะค่ะแต่คาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอะค่ะโอเคค่ะตัวนี้พี่ BYD ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแนวโน้มว่าจะเอาเข้ามาที่เมืองไทยด้วยค่ะค่ะก็เป็นตระกูลที่ทำสยามกลการนิสสันนะคะเป็นผู้นำเข้ามาค่ะโอเคทีนี้ไอตัว Trading View แล้วก็เข้าไปดูงบเองเลยก็ได้นะคะค่ะนี่แบงค์เจาะเข้ามาให้ดูว่าโอเคก็มีให้ปันผลด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มากประมาณ 0.04% แล้วก็จะเห็นว่ารายได้เขาค่ะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆค่ะมาตัวต่อไปกันอ๋ออันนี้เป็นตัวหุ้นอ้างอิงค่ะเป็น DR ค่ะวันนี้ก็ราคาลงมาค่ะแถว 1.3 ค่ะตรงนี้พี่เปี๊ยกมีคำแนะนำอะไรไหมคะเราให้ทยอยซื้ออยู่ครับโอเคท่านใดสนใจก็เก็บได้ค่ะค่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะก็เป็นตัวกองทุนค่ะWISE CSI 300 China Tagger ค่ะอันนี้เป็นตัวแม่เขาเลยนะคะวันนี้ลงใช่ค่ะวันนี้หุ้นฮ่องกงหุ้นจีนจะปรับตัวลงมาค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็น DR ค่ะค่ะ DR ก็ชื่อ China ค่ะค่ะตอนนี้ฐานราคาอยู่แถว7บาทค่ะถ้าลงมาก็ดูจังหวะทยอยเก็บได้อะค่ะช่วงราคาต่ำสุดเขาก็จะอยู่แถวโซน 6.4 ถึง 6.6 ตรงเนี้ยค่ะค่ะกรอบราคาอยู่ประมาณ 6.6 ถึง 7 บาทดูจังหวะเอาได้เลยนะคะมาตัวต่อไปกันเลยค่ะบาบานี่ก็ลงมาทดสอบแถวฐานเดิมค่ะค่ะงบดีกว่าที่ตลาดคาดมา3ไตรมาสแล้วค่ะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยสร้างฐานแล้วก็ยกลูมนะคะกรอบจะอยู่80เหรียญถึง120เหรียญตอนนี้ค่ะตัวนี้ยังไม่มีปันผลนะคะตัวบาบาค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นงบของเขาที่เพิ่งประกาศมาค่ะได้ 1.7 ค่ะค่ะก็เข้าไปดูงบเองได้เลยนะคะก็รายได้ก็ดูเหมือนเนี่ยรายได้ก็โตขึ้นแต่ว่าตัวกำไรเนี่ยมีปีที่แล้วค่ะกำไรจะลดลงค่ะก็จะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาก็สร้างฐานอยู่ที่ประมาณ80เหรียญแล้วก็รีบาวมาโซน120เนี่ยค่ะก็คาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะจ๊ะค่ะโอเคท่านี้ก็มาถึง watch list ค่ะก็เป็น DR ทั้งหมดนะคะที่เราเฝ้าจับตาดูอยู่อะค่ะพี่เปียค่ะมีตัว CN 01กับ CN Tech 01ที่เพิ่งเข้ามาด้วยค่ะพี่เปียกค่ะ CN 01ก็อ้างอิงหุ้นจีน A share ค่ะในตลาดเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นค่ะมีประมาณ300ตัวค่ะอยู่ในประมาณ11ของกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะส่วน CN Tech 01ก็จะอ้างอิง30หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงค่ะส่วนพวกนี้เราก็ตัวสีฟ้านี่ก็เป็น watch list ที่เราตามดูอยู่ค่ะเดี๋ยวแบงค์ทำกราฟให้ดูกันเลยทีละตัวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น CN 01นะคะก็อยู่แถวๆฐานโลเนี่ยค่ะแล้วก็นี่ CN Tech 01ก็มาทดสอบแถวๆโลเดิมค่ะวันนี้ลงทุกตัว 13.9 นี่ราคาวันนี้เลยใช่ไหมราคากลางวันนี้เลยนะใช่ค่ะอัปเดตราคาวันนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะทั้ง2ตัวเลยค่ะ
ลงมาทดสอบแถวๆจุดต่ำจุดต่ำสุดหรือโลเดิมอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็น E1VFVN30 ค่ะอันนี้ของเวียดนามค่ะตัวนี้ก็อ้างอิงคล้ายๆดัชนีเขาเรียกว่าอ้างอิงหุ้นใหญ่ของเวียดนามอะค่ะก็โซนนี้ก็เป็นโซนที่เราแนะนำเก็บมาค่ะโซน 31.5 มันยกโลแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะพอไหวละใช่เราแนะนำเก็บตอน 31.5 แถวๆนี้ค่ะแล้วก็เบรกขึ้นมาได้แล้วก็ลงมาที่แนวรับค่ะตัวต่อไปก็เป็น FU ค่ะเวลาพิมพ์เกิดยาวๆจะไม่ได้พิมพ์แค่ E1 หรือว่า FU ก็ขึ้นมาแล้วในสตรีมมิ่งค่ะค่ะตัวนี้เป็น FU EV FV ND ค่ะก็ตัวนี้ก็อ้างอิงดัชนีเหมือนหุ้นชุด A ของเวียดนามจ้าค่ะโซนที่รับก็ 40.5 ที่แนะนำเก็บค่ะก็ยังอยู่โซนที่เก็บได้จ้ะมาดู NDF อันนี้เป็น watch list ที่ดูกันอยู่นะคะค่ะก็อ้างอิง Nasdaq ค่ะหุ้นเทคของอเมริกาค่ะพี่เปียก็โครงสร้างก็ทำ new high ขึ้นมาแล้วด้วยแล้วนี่ก็ย่อมาเส้นสีฟ้าคือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะคะแล้ว 11.7.8 แล้วก็เส้นสีเขียวคือเส้นค่าเฉลี่ย50วันค่ะ 11.4 มาดูหุ้นอ้างอิงมาค่ะเนี่ยค่ะ Nasdaq 100ค่ะก็มองว่าตรงนี้นี่ก็เป็นจุดต่ำสุดแล้วก็เบรกขึ้นมาได้แล้วค่ะใช่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไป Star 50ค่ะก็อ้างอิงกองทุน China Star ค่ะนะคะอันนี้เป็นตัวแม่เขาค่ะกลับไปตรงนี้ยังไม่ค่อยลงนะคะไม่ค่อยลงแถวตัวนี้ตัวแม่ก็ยังมีลุงให้อยู่ค่ะพี่เปียกนะคะก็ตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้าพี่เปียกจะออกแนวรับพี่เปียกก็แจ้งใช่ใช่พี่เปียกก็จะส่งให้กับลูกค้าในห้องกินคำใหญ่นะคะใช่หรือไม่ก็กินกำไรก็ได้ตัวนี้นะคะเพราะว่าขาขึ้นชัดเจนนะคะใช่ใช่ตัวต่อไป Tencent ค่ะ Tencent ตัวนี้ก็ลงมาแถวๆโลเนี่ยค่ะทดสอบโลวันนี้หุ้นตลาดหุ้นฮ่องกงจีนลงมาเนี่ยค่ะพี่เปียกลงมาทดสอบนี้อ้างอิงตัวแม่ค่ะทดสอบโลเดิมค่ะงบยังไม่ออกค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงใกล้ๆแล้วค่ะค่ะก็ตัวนี้มีปันผลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแบงค์เอามาให้แจ้งให้ทราบในรอบต่อไปค่ะอันนี้ก็ทดสอบโลเดิมนะคะ Tencent ค่ะถ้าเป็นตัว DR ก็ Tencent 80นะจ๊ะทำอะไรก็เป็นพวก WeChat นะคะแอปพลิเคชันการแชทของคนจีนเขาไม่ใช้ Facebook เขาจะใช้ WeChat กันค่ะแล้วก็มีพวก FinTech มีเกม ROV อะไรอย่างเงี้ย Tencent ก็เป็นคนทำ มาที่ตัวสุดท้ายค่ะเสี่ยวหมี่ค่ะก็ลงมาแถวๆโลเดิมค่ะอันนี้เป็นตัว DR นะคะเสี่ยวหมี่80ค่ะอันนี้อัปเดตวันนี้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ตัวแม่มาดูกันค่ะงบจะออกประมาณวันที่19สิงหาค่ะค่ะตัวนี้ก็ยังไม่มีปันผลให้ค่ะก็เดี๋ยวเราตามดูงบกันอีกทีก็มาแถวๆโลเดิมค่ะค่ะก็จบแล้วก็จะเป็นการคุยทั้งเชิงเทคนิคอลแล้วก็เอางบมาตามงบให้ด้วยค่ะแล้วก็คุยปัจจัยพื้นฐานกันค่ะอันนี้หนังสือพี่เปียกค่ะวางขายอยู่ครับน่าจะหมดภายในปีนี้แหละครับเพราะส่งล็อตสุดท้ายไปแล้วค่ะอันนี้แบงค์สต็อปแชร์ก่อนโอเคค่ะถ้า FC ท่านใดที่อยากเปิดพอร์ตเป็นลูกค้าพี่เปียกค่ะสแกนตัวofficial line นี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติที่คอยแนะนำในขั้นตอนการเปิดพอร์ตค่ะค่ะแล้วก็จะมีห้องไลน์บริการลูกค้าค่ะค่ะมีทั้งช่วงนี้ก็เป็นตลาดเก็งกำไรค่ะก็จะพี่ปิ๊กจะออกคำแนะนำห้องหุ้นเก็งกำไรให้ค่ะปันผลเราก็เก็บมาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็พวกหุ้น DR ทั้งหลายก็จะไปอยู่ในห้องกินคำใหญ่นะคะจ้ะโอเค stop share เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมีว่าตัวไหนออกมาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยว
แบงก์ก็คอยเอามาคุยให้ทราบนะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแบงก์ครับเจอกันสัปดาห์หน้า